สวัสดีครับพบกับไทยแวร์รีวิวกันอีกเช่นเคยวันนี้ไทยแวร์ก็มีแกดเจ็ตเจ๋งๆมารีวิวให้ได้ชมกันอีกแล้วกับ iMoo Watch Phone นาฬิกาโทรศัพท์ได้สำหรับเด็กๆที่ใช้พูดคุยโทรศัพท์ส่งข้อความเสียงพร้อมกับระบุตำแหน่งที่อยู่ของเด็กโดยที่ผู้ปกครองสามารถควบคุมการใช้งานของนาฬิกาผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลาไม่เพียงจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กๆแล้วยังสร้างความสบายใจให้กับผู้ปกครองได้อีกด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนลองมาชมกันได้เลยหน้าจอระบบสัมผัสสามารถแสดงผลได้อย่างชัดเจนบริเวณด้านล่างมีปุ่มที่ใช้โทรออกรับสายและกดเข้าเมนูต่างๆมีปุ่มเปิดปิดการใช้งานอยู่ที่ใต้ตัวเรือนนาฬิกาและมีลำโพงอยู่บริเวณด้านข้างรองรับการใช้งานร่วมกับซิมการ์ดแบบนาโนซิมตัวสายทำมาจากซิลิโคนแบบนิ่มอ่อนโยนต่อผิวเด็กและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีสีสันสดใสถูกใจเด็กๆและสามารถถอดเปลี่ยนสายข้อมือได้อย่างสะดวกสามารถปรับได้หลายระดับเพื่อให้เข้ากับข้อมือเด็กได้อย่างพอดีตัวเรือนมีน้ำหนักเบาสวมใส่สบายหน้าจอหลักของตัวนาฬิกาจะแสดงผลเวลาและคลื่นสัญญาณโทรศัพท์สามารถโทรศัพท์หาผู้ปกครองได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีฟังก์ชันโลเคทบนแอปพลิเคชันที่ผู้ปกครองสามารถดูตำแหน่งที่อยู่ของเด็กๆได้ทุกที่ทุกเวลามีฟังก์ชันแชทที่ใช้พูดคุยผ่านระบบข้อความเสียงเมื่อกดปุ่มค้างไว้นาฬิกาก็จะเริ่มทำการบันทึกเสียงทันทีมีฟังก์ชัน SOS ที่ใช้ส่งข้อความแจ้งเตือนแบบฉุกเฉินพร้อมตำแหน่งที่อยู่ของนาฬิกาไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองอย่างเร่งด่วนมีฟังก์ชันเพิ่มเพื่อนที่ใช้เพิ่มข้อมูลติดต่อของนาฬิกา iMoo Watch Phone เรือนอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆกันได้ก่อนเริ่มต้นการใช้งานนั้นจะต้องทำการใส่ซิมการ์ดเข้าไปที่ตัวนาฬิกาก่อนด้วยการถอดตัวเรือนนาฬิกาออกมาจากสายข้อมือแล้วใช้อุปกรณ์ปลดช่องใส่ซิมงัดถาดใส่ซิมออกมาแล้ววางนาโนซิมลงบนถาดจากนั้นดันถาดใส่กลับเข้าไปที่เดิมแล้วค่อยกดปุ่มเปิดเครื่องส่วนวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ของนาฬิกาโทรศัพท์ได้ iMoo Watch Phone นั้นสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการนำแท่นชาร์จมาเสียบเข้าที่ด้านหลังของตัวเรือนแล้วเชื่อมต่อสาย USB เข้าไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับนาฬิกาโทรศัพท์ได้สำหรับเด็ก iMoo Watch Phone หวังว่าคงจะถูกใจผู้ปกครองและเด็กๆหลายคนนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiware.com ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ